าวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อณบริเวณแปลงนาข้างคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมืองจัดโครงการลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อโดยมีศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานถวายพานพุ่มเปิดกล้วยถวายพระพรกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ์ชาติชนะยืนยงนำผู้บริหารอาจารย์บุคลากรนิสิตนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า300คนร่วมกันลงแขกปักดำนาบนเนื้อที่5ไร่เป็นข้าวเจ้าพันธุ์มะลิ105ภายใต้แนวคิดปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อโดยมีนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และคณะศิลปกรรมศาสตร์แต่งกายชุดแฟนซีแปลกตาจัดการแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลงเสียงดนตรีพร้อมสร้างสีสันเรียกรอยยิ้มและสร้างเสียงหัวเราะพร้อมบรรยากาศในการลงแขกปักดำนาเต็มไปด้วยความสนุกสนานผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการปักดำนาไปได้มากกิจกรรมในครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559และอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนาซึ่งเป็นรากฐานของคนไทยตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรโดยมีอาจารย์บุคลากรนิสิตและนักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สืบสานประเพณีลงแขกดำนาร่วมกันโดยมีกำหนดปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี